อนนี้เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ทางด้านกาญจนบุรีนะครับกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีคุณอุทัยขันทองนะครับสวัสดีครับท่านอุทัยครับสวัสดีครับท่านครับเป็นอย่างไรบ้างครับที่กาญจนบุรีเมื่อวานนี้ทราบว่ามีดินสไลด์ด้วยแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากนี่รุนแรงขนาดไหนครับที่กาญจนบุรีครับสถานการณ์เมื่อวานนะครับเท่าที่ได้ออกไปพื้นที่มาโดยได้รับการสั่งการจากท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับท่านจีระเกียรติภูมิสวัสดิ์ท่านสั่งการท่านมอบหมายให้ออกตรวจดูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนครับจากเรื่องพายุเข้าแล้วก็มีการแจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วผมได้เข้าพื้นที่ไปที่อำเภอทองผาภูมิกับอำเภอสังขละบุรีครับอำเภอสังขละบุรีก็จะเป็นน้ำที่ล้นจากเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีมีวิทยุดังครับแป๊บเดียวล้นจากที่แถวบ้านเสน่ห้องซึ่งจะลงไปรวมตัวกันที่บ้านซองกะเรียซึ่งระดับน้ำสูงขึ้นเป็นลำดับเนื่องจากฝนตกติดต่อกันประมาณ 2-3 วันนะครับตรงบ้านซองกะเรียตรงหมู่8นั้นก็จะมีทางทหารของชุดเฉพาะกิจราชย่าซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็คนในพื้นที่ที่เป็นอาสาสมัครคอยดูแลคอยตรวจตาคอยเฝ้าระวังอยู่แล้วผมก็เข้าไปร่วมด้วยก็คือมีน้ำขึ้นมาตามคลองเขาเรียกคลองครับนะเป็นครับคลองประจำพื้นถิ่นทางชาวบ้านที่อยู่ตรงจุดที่บริการนักท่องเที่ยวได้ขนข้าวของที่จำเป็นหลบน้ำหนีน้ำก็สามารถจะไม่มีอะไรเสียหายมากนักแล้วก็ทางทีมของทางทีมเฝ้าระวังนะครับได้ดูแลได้คอยติดตามพฤติกรรมของน้ำกับฝนตกที่ตกติดต่อกันต่อเนื่องเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทางก็จะรับจ้างจะรับแจ้งและทางทีมงานก็จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ตอนนี้ทางชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักครับเนื่องจากที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆนั้นชาวบ้านได้รับทราบหมดนะครับโดยได้รับการแจ้งเตือนจากทางปภ.แล้วก็ทางคณะของทีมอำเภอด้วยครับครับตอนนี้สถานการณ์ของน้ำเนี่ยยังล้นไหมครับหรือว่าตอนนี้ลดลงบ้างแล้วครับที่กาญจนบุรีลดลงบ้างเล็กน้อยครับแต่ยังมีฝนในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่ครับก็ทางทีมของชก.กับทีมอาสาสมัครในพื้นที่ก็เฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ตลอดครับส่วนในอำเภอทองผาภูมิในเขตตำบลปิล็อกก็จะมีดินสไลด์ลงมาเขาเรียกมาทับเส้นทางที่จะเดินทางไปตรงไปปีรอกทั้งอบต.ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางหลวงชนบทได้นำเครื่องจักรกลเข้าไปขนย้ายไปดันจัดการดินที่สไลด์ลงมาออกแล้วก็สามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วครับครับเมื่อวานนี้เรื่องของดินสไลด์เนี่ยมันเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่จากเมืองกาญจนบุรีขึ้นไปที่สังขละบุรีด้วยไหมครับไอ้เส้นเนี่ยฮะอ๋อเส้นทางจากเมืองกาญไปสังขละไม่มีดินสไลด์ครับไม่มีนะครับครับอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะเคลียร์ได้เรียบร้อยแล้วใช่ครับก็คือเส้นทางจากทองผาภูมิที่จะขึ้นไปปีล็อกครับได้ครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านอุทัยครับเป็นผู้สื่อข่าวของเราจาก NBT กาญจนบุรีนะครับคุณมัทนิยามากสมบูรณ์นะครับสวัสดีครับคุณมัทนิยาสวัสดีค่ะคุณนวัตกรสวัสดีค่ะท่านปภ.ค่ะก็ในภาพรวมของส่วนของสถานการณ์เกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันอย่างที่ท่านปภ.ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งที่สาขาทองผาภูมิเองก็ได้มีการติดตามจากฝนตกหนักที่ต่อเนื่องกันหลายวันแล้วก็สถานการณ์ดินสไลด์ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเส้นทางเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในเส้นทางการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ขวางทางก็ทำให้ปิดทางหมู่บ้านเข้าออกของบ้านอีตองตำบลปีล็อกที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งถ้าหากฝนยังคงตกลงมาอีกนะคะก็คงจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ซึ่งก็เป็นที่ทราบดีแล้วค่ะว่าทางปภ.เองแล้วร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เตรียมการในเรื่องนี้ค่ะคุณนวัตกรคะครับคุณมัทนิยาครับครับแล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่คนในพื้นที่เนี่ยได้ทราบมาก่อนไหมเรื่องของน้ำที่จะล้นไม่มีการประชาสัมพันธ์เตรียมการกันก่อนไหมครับก็จะมีการเตรียมการจากทางอำเภอนะคะได้ประกาศให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำหมู่บ้านด้วยนะคะโดยในอำเภอก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ทางอส.เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเวลาที่เกิดพายุฝนตกหนักเนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะคุณนวัตกรคะค่ะแล้วก็เส้นทางขึ้นอีต่องเนี่ยที่เราเรียกว่า399โค้งเนี่ยนะคะในช่วงนั้นเนี่ย
ระหว่างการทำเขาเรียกว่าการปรับปรุงเส้นทางนะคะตอนนี้ก็สำเร็จไปในหลายๆช่วงแล้วแต่อาจจะมีบางช่วงที่กำลังก่อสร้างทางอยู่ซึ่งตรงนั้นก็อาจจะเสี่ยงในการที่ดินสไลด์ลงมาแล้วก็อาจจะทำให้ดินเนี่ยขวางเส้นทางการจราจรแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางอำเภอเองนะคะทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ทางปภ.แล้วก็หน่วยงานทหารในพื้นที่ชก.ชุดเฉพาะกิจลาดย่าเนี่ยก็ได้คอยสแตนบายให้ความช่วยเหลือแล้วอย่างที่ผ่านมานะคะมีการช่วยเหลือจากทางเจ้าหน้าที่อุทยานรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่นำรถแบ็คโฮเปิดเส้นทางและช่วยกันตัดต้นไม้ออกจากผิวจราจรแล้วก็มีการประสานทางหมวดการทางทองผาภูมินำเครื่องจักรมาปรับปรุงถนนให้กลับคืนสู่สภาพปกตินะคะปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวสบายใจได้เลยค่ะสามารถที่จะขึ้นไปท่องเที่ยวได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการช่วยเหลือก็คือที่อำเภอสังขละบุรีนะคะก็ทางอำเภอสังขละบุรีเนี่ยก็มีหน่วยงานราชการเข้าให้ความช่วยเหลือท่านอุทัยขันทองท่านหัวหน้าปภ.เนี่ยก็เข้านำทีมลงพื้นที่หลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีทางหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองพลทหารราบที่9ตชด134กำนันผู้ใหญ่บ้านอส.รวมทั้งอาสาสมัครในพื้นที่เนี่ยนะคะจัดชุดติดตามเฝ้าระวังตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ถ้าคุณวัศกรได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวสังขละเนี่ยนะคะเส้นทางที่จะออกไปด่านเจดีย์3องค์เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าริมแม่น้ำซองกระเรียตรงนั้นระดับน้ำขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องพี่น้องทหารก็ไปช่วยขนของค่ะเพื่อที่จะหนีน้ำออกจากจุดที่น้ำขึ้นสูงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าเมตรกว่าเลยละค่ะซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงอย่างต่อเนื่องถ้าหากฝนยังตกหนักอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วที่สำคัญไร่โว่สละวะที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรยังมีเรียกได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำซองกะเรียแล้วก็รันตีเนี่ยถ้าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องก็คงจะต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอย่างปีที่ผ่านมาที่มีน้ำท่วมภายในป่าทุ่งใหญ่นะคะทางด้านของท่านพันเอกทัศเดชอาบัวรัตรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดย่าท่านก็บอกค่ะท่านก็ออกมาประกาศเตือนเรื่องดินคนถล่มในพื้นที่ด้วยนะคะรวมทั้งท่านพลตรีบรรยงทองน่วมผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ก็สั่งการให้เตรียมกำลังพลเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเหลือช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็เตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วมีทั้งกำลังพลยานพาหนะอุปกรณ์ในการช่วยเหลือค่ะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้ทุกหน่วยครับทุกหน่วยในพื้นที่ก็คือเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาที่ได้ครับคุณมัธยาทีนี้มาที่ท่านอุทัยนิดนึงครับเนื่องจากว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่พี่น้องประชาชนชอบไปเที่ยวกันมากเลยผมก็เคยไปก็คือสะพานมอญทีนี้ไอ้จากสถานการณ์น้ำท่วมที่กาญจนบุรีเนี่ยครับระดับน้ำในบริเวณน้ำเส้นนั้นนะครับของสะพานมอญเนี่ยมีผลกระทบไหมครับกับเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็สะพานที่เป็นสะพานไม้ด้วยครับอ๋อเรื่องตรงสะพานมอญได้สอบถามไปยังพื้นที่แล้วครับระดับน้ำแม่น้ำทุกจุดนั้นยังไม่สูงเป็นที่น่าเป็นห่วงครับเพราะนั้นฝากแจ้งทางนักท่องเที่ยวนะครับสบายใจนะครับถ้าจะมีการท่องเที่ยวแต่ที่เป็นห่วงแล้วก็จะฝากเตือนก็คือถ้ามีฝนตกนะครับเราก็จะห่วงเรื่องการจราจรนะครับเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้เขาเรียกให้ใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นถนนปกติด้วยครับครับตอนนี้เนี่ยฝนยังตกอยู่ใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับท่านครับยังมีตกอยู่แต่ไม่หนักแต่ตกติดต่อกันเรื่อยๆครับครับแล้วจากพยากรณ์อากาศในพื้นที่เนี่ยคาดว่าน่าจะตกไปอีกสักกี่วันครับที่กาญจนบุรีตามที่ได้แจ้งเตือนถึงวันที่25นะครับท่าน25คราวนี้ทางเราเนี่ยตอนนี้ผมได้เตรียมส่งรถเคลื่อนย้ายกำลังพลจำนวน1คันขึ้นไปประจำที่สาขาทองผาภูมิเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีการอพยพทางปภ.ก็จะมีรถสำหรับไว้อพยพบุคลากรประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับเอาละครับก็ขออนุญาตติดตามสถานการณ์แค่นี้ก่อนนะครับ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 ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านอุทัยขันทองนะครับท่านปภ.กาญจนบุรีแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราครับ NBT กาญจนบุรีนะครับคุณมัธยารักษาสุขภาพด้วยนะครับค่ะเช่นกันค่ะคุณนวัตกรสวัสดีค่ะได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ